ส่วนผสมได้ดิพี่น้องนะคะมันปลูกขายเนาะปลาหญ้าปลาเขาอันนี้ที่กับตัดหญ้าอยู่ฝั่งนี้แหละเนาะแต่ว่าทั้งนี้เป็นส่วนผสมของยายที่อยู่ติดรีสอร์ทเนาะเพิ่นก็ดูแลรีสอร์ทอยู่10หลังเพิ่นก็ปลูกทั่วปลูกต้นกระเจียวพร้อมตัวนี้พี่น้องดอกกระเจียวนี่เบี้ยกระเจียวดอกกระเจียวเนาะดอกกระเจียวสีแดงๆเนาะนะคะนี่ดอกกระเจียวได้พี่น้องนี่ที่เราเห็นอยู่นี่นั่นก็คือทั่วกับข้าวโพดเนาะปลูกไว้ให้หลานเพิ่นกินเพิ่นมีหลาน3คนเนาะนี่เพิ่นก็ปลูกกินปลูกอยู่ปลูกขายนั่นล่ะบางเทื่อก็มาซื้อเพิ่นเด้เนาะมาซื้อเพิ่นบางเทื่อก็ได้ตากับยายมาซื้อซอยตุ๊กล่ะตัวนี้ก็เป็นต้นชิเล็กตัวนี้พี่น้องเนี่ยแคบแกงบ่อึดกินได้คันอยู่ทงเนาะแช่น้ำไว้สักชั่วโมงนึงก็จังต้มก็ได้เนาะมันก็จะล้างสารพิษออกเนาะมันไม่มีสารพิษหรอกเอาต้นชะอมเนาะขาวๆเพิ่นก็มาปลูกอยู่ทงกับต้นบักฮวงริมรั่วนะคะแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของการมาอยู่ทงนี่เจ้าของหน้าที่เป็นช่างที่เขาทำนั่นแหละนะคะที่ยังหอมบอกว่าเฮ็ดบ้านนกดาวนั่นล่ะนี่บ้านนกดาวลูกไส้นี่60,000พี่น้องเบิ่งนี่มันได้ห้องเดียวนึงเนาะประเทศ2ห้องมั้ยมันว่าบ่30,000ก็คงสิเบิดประมาณ50,000อยู่ดอกแล้วได้เนาะแต่ว่ามันเป็นสร้างมันบ่ได้มีค่าสร้างเนาะอันนี้เฮาจ้างสร้างเด้นี่ท้าวเวสสุวรรณเนาะนะคะที่ลุงไส้เพิ่นบูชามาไว้นะนะคะองค์นี้นะคะองค์นี้ราคา15,000เนี่ยพี่น้องแล้วก็มีนางลำมาลำอย่างดีปะละเนาะราคา15,000องค์นี้เนาะนะคะบูชาเพิ่นมาแล้วก็พ่อแม่เนาะนะคะพ่อแม่นะคะแล้วละอย่างเนาะนี่กระทมมาไว้เนาะปลูกพวกใหม่พวกไหลไว้ตะกี้ตะอยู่เนาะอาบ้านจะให้เพิ่นซื้อตัวนี้มานี่ล่ะเพิ่น20,000นี่มาหอดทางเขานี่ล่ะซื้อจากนี่มานี่ล่ะนี่ลงมาหอดนี่เนาะนะคะซื้อให้อ้ายซื้อให้เขาซื้อดอกจัก20,000ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะพี่หอมก็เลยว่าเออก็ดีได้ล่ะว่าซั่นได้มาอยู่ทงอยู่ทาก็สบายว่าซั่นพี่หอมว่าเนาะอาจจะแต่ว่าที่ของอยู่ส่วนพุ่นเนาะส่วนนึงเนาะอันนี้ก็ที่น้องชายแต่ว่าลูกชายเพิ่นมาอยู่หม่องนี้ก็ให้เพิ่นอยู่แล้วก็หม่องนี้ก็หม่องเฮายืนนี่นะคะก็สิเว้ากันไป 20,000 นะคะก็ว่าซั่นล่ะเนาะปัญหาเงินนี่ก่อนสิซื้ออยู่ดอกเนาะนะคะ 20,000 เนาะบ่ได้มีหม่องอยู่หม่องเซาบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากพี่น้องนะคะเขากำลังปองเลยพี่น้องนี่เขากำลังแตกออกมาบรรยากาศสวยงามข้าวกำลังออกร่วงนะคะออกร่วงนะคะถึงตรงนี้ถึงบ้านเรานี่แหละนะคะบ้านนอกดาวมันมีผู้อยู่ได้เขาไปอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องไปเปิดโต๊ะสองโต๊ะอยู่ในบ้านเราไปซื้อบ้านอยู่ทางในปล่อยบ้านไว้ว่ามีคนอยู่แม่เอาไปอยู่ในบ้านไปว่าซั่นเอาไปยกกระโหลดว่าซั่นยกก็ไปไว้ในบ้านให้แน่ว่าซั่นโอ้ยเนาะยกก็สิเบิดเงินหน่อยบ่ล่ะพี่น้องบอกแค่หอมว่าแม่ยกเขาไปไว้ในบ้านให้แน่ว่าซั่นเบิ่งเนี่ยก็เสียดายเนาะเพราะบ่มีคนอยู่มันก็เช่าๆเนี่ยจริงๆมันเกิดใหม่ๆอยู่แหละแต่ว่ามันถึงเพียงแค่ว่ามีผู้อยู่เนาะก็เลยออกมาดูแลกันน้ำนะร้านเพิ่นมาจากกรุงเทพแล้วก็มานอนล่ะก็ดูแลเอานะคะให้ตากับยายเบิ่งให้เนาะมีพวกมีหมอดมีหยังมาเจาะเนาะราคา 60,000 70,000 ก็ว่าจังซี่ล่ะบ่มีผู้อยู่ว่างๆก็ออกมาเล่นเนาะมานั่งเล่นน้ำพงน้ำท่าล่ะพี่น้องนะคะถ้าพอเราตัดหญ้าอยู่คุณเสื้อเขียวๆนั่นทวนอยู่คุณแล้วหอมกัดจะไปเช็คเวลาเบิ่งว่าขอพินใดไปเนาะแต่ว่าล่อหมู่ให้เพิ่นมาเบิ่งรหัสซอยเนาะเพิ่นสิตำบักฮวงมานำนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับการรับชมนะคะทุกท่านเนาะนะคะเข้าเริ่มปง
วิตน้ำแล้วพี่น้องว่าหันโอ้น้ำสาหัสสากันเนาะน้ำแบบท่วมไปรีบเลยนะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องก็พอตัดหญ้าท่วนๆอยู่คุณนะคะใกล้ๆถนนเนาะใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็ยับไปกันน่าจะคลองอะล่ะมองสุดปลายยุค่าล่ะพี่น้องนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หอมนิรมล Channel ด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะจากข้าวหอมนิรมลสวัสดีค่ะ